ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนี้นะครับสินก็มาใช้ชีวิตเป็นเด็กนักเรียนประจำมากินนอนอยู่ที่หอพักเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนตาบอดคนอื่นๆนะครับแต่ว่าในหมู่ของเพื่อนๆด้วยกันสินนี่ถือว่าเป็นเด็กอาจจะอยู่เป็นเด็กตาดีที่สุดก็ว่าได้นะครับในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นนี่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าสินยังพอมองเห็นบ้างเพราะฉะนั้นเวลาตื่นเช้ามาเพื่อนๆแยกไปทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวแต่สินนั้นก็จะอยู่ช่วยงานเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับตื่นปกตินี่ต้องตื่นกี่โมงตีห้านะครับโอ้แล้วตื่นมาทำไมเห็นต้องคอยคุมเตียงให้ด้วยเหรอทำไมต้องช่วยด้วยทำไมถึงช่วยครับเพื่อนๆเขามองไม่ค่อยเห็นหรอใครอ๋ออันนี้ครูสั่งไว้หรือว่าสินทำเองทำเองค่ะสินทำเองแล้วถ้าสินไม่ทำนี่ใครเป็นคนทำปกติพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ทำตอนนี้สินก็เลยมาช่วยพี่เลี้ยงก็ทำก็ตรงนี้ทำอย่างนี้ทุกวันไหมง่วงเนาะแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรต่ออาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมสินจะอายุ10ขวบแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนี่สินก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านการอ่านการเขียนอักษรเบรลล์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาเริ่มเรียนที่นี่ก็เรียนในชั้นต่ำสุดนะครับนั่นก็คือเรียนเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาล3ยังไม่ได้ขึ้นป.1 นะครับรวมถึงไม่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นคุณครูอันซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นก็ต้องให้สินนี่มาเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เรียน3เวลาเริ่มเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ยังมีช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะครับคุณครูครับนี่ของสิ่งที่เขาต้องเรียนพิเศษเพิ่มนะครับถ้าเผื่อเรียนแค่ในห้องอะไม่ทันเพราะว่าสอบขึ้นป.1ที่นี่ก็ต้องอ่านหนังสือออกและอ่านเป็นคำพรืดไปเลยนะคะเด็กคนนี้ถ้าเผื่อเข้ากลางเทอมและภาษาไทยไม่มีปัญหานะคะขึ้นไปแล้วเขาพอเลขเขาได้ท็อปของห้องนี่ก็เลยต้องมาเรียนเพิ่มนะครับทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยสไตล์คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่หนักเท่าคนนี้ไม่หนักเท่าศิลป์ไม่หนักเท่าศิลป์หนักที่สุดค่ะครับครับแล้วนิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างครับเด็กคนนี้ดีค่ะไม่มีปัญหาเลยเด็กคนนี้เป็นเด็กช่วยเหลือเพื่อนดีก็ดูแลเพื่อนดีเขาตายเห็นที่สุดในห้องก็จะดูแลเพื่อนดีก็มีน้ำใจมีน้ำใจมากครับรับหน้าที่จุดเพื่อนไปนู่นไปนี่เหรอครับอันนี้เพื่อนหรือน้องเพื่อนครับใครเป็นรุ่นพี่ครับโอ้อันนี้เป็นรุ่นพี่เหรอครับโอ้เหรอทำไมเขาตัวเล็กกว่าล่ะไม่ทราบครับแล้วแล้วนี่จุงไปไหนมาเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำแล้วจุงเร็วๆไม่กลัวเพื่อนนั่นเหรอไม่กลัวครับหัวชนเสานะไม่กลัวครับเขาชินแล้วครับพาเพื่อนไปชนเมืองว่าวเนี่ยจุงเนี่ยใช่เลยครับมีแต่พวกผู้หญิงก็ถ้าพวกผู้ชายล้มงัดแล้วจุงผู้หญิงได้ป่ะไม่ใช่ครับจุงเดี๋ยวจริงเดี๋ยวผู้ชายเหรอครับช่วยเก็บแก้วเก็บชามแล้วเช็ดโต๊ะแล้วเขาว่านอนหัวง่ายนะเขาไม่ดื้อช่วยแบบนี้ดิครูสั่งด้วยแม่ครับแม่บอกแล้วครับแม่บอกว่ายังไงบ้างให้ช่วย
ก็บแก้วเก็บจานแม่บอกไว้ตอนไหนบอกไว้ตั้งแต่ที่บ้านเลยเหรอครับแล้วตอนอยู่ที่บ้านทำหรือเปล่าทำอยู่ที่บ้านก็ทำครับแล้วแม่ก็บอกว่ามาอยู่โรงเรียนนี้ก็ต้องช่วยด้วยนะครับแล้วช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนว่ายังไงบ้างก็ขอบคุณเนาะขอบคุณเนาะเพื่อนบอกว่าขอบคุณเนาะเหรอแล้วอยู่ที่นี่เพื่อนเยอะดิแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่เพื่อนเยอะแต่คิดถึงแม่เนาะครับแล้วได้โทรไปคุยกับแม่ไหมทุกวันศุกร์ได้โทรไปหาแม่อ๋อเหรอต้มครับแล้วเวลาคุยนี่คุยอะไรกับแม่บ้างคุยว่าแม่สบายดีไหมครับอ๋อจะถามว่าแม่สบายดีไหมครับทำไมเป็นห่วงแม่หรอครับเป็นห่วงอะไรครับแม่เขาไม่สบายครับก็เลยกลัวแม่จะป่วยแล้วครับแล้วแม่บอกว่ายังไงแม่บอกว่าตั้งใจเรียนทั้งดื้อทั้งตรงแม่สั่งไว้เนาะแล้วบอกรักแม่ด้วยปะบอกว่ายังไงบอกว่าผมรักแม่ครับอ๋อครับเมื่อกี้บอกทุกครั้งเลยหรือปะบอกทุกครั้งเลยเงินยังไม่ให้นางศิลรุ่นพี่ตาบอดอะที่เขารู้เรื่องนางศิลเขาก็เลยฝากเงินให้ได้เงินเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็ไปฝากผู้แขกทันทีถ้ารู้ว่ามาเขาก็จะวิ่งไปหาผู้แขกแล้วเอาเงินไปฝากก็คุยกับเขาบอกศิลได้เงินแล้วได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแล้วถามว่าเก็บไว้จะเอาไปไหนเขาก็จะบอกให้แม่ตอนเย็นพอเลิกเรียนอะไรปุ๊บเขาจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะวิ่งมาห้องนี้แล้วค่ะจะมาสวัสดีแล้วจะมาคุยเล่นสักพักนึงถ้ามีของอะไรก็จะมาฝากไว้เผื่อจะได้เก็บไปให้น้องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพอกลับอะไรก็กอดก็หอมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันค่ะปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่ได้รู้จักกับน้องเข้ามาช่วงแรกๆเวลาแขกกลับถึงบ้านจะคิดถึงเขาตลอดเลยคือแบบเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบจะนึกถึงแล้วแบบนึกถึงแล้วน้ำตาไหลตลอดนะเวลาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่รู้สิมีความว่าเด็กคนนี้ไม่บอกไม่ถูกนะความรู้สึกอะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเจมส์นะเป็นเด็กดีนะลูกนะเจ็ดสิบกว่าได้เยอะยังหนูฟังตังได้เยอะยังได้เยอะเหมือนกันแล้วรู้ไหมว่ามันเยอะไหมที่เราเก็บได้เยอะไหมเยอะเหมือนกันกันแล้วหนูเอาเงินมาฝากเนี่ยตั้งใจว่าไงทำไมถึงเอามาฝากเก็บไว้ไม่กลัวหายครับแล้วทำไมเราถึงอยากเก็บไว้ให้แม่ล่ะเก็บไว้กินขนมคนเดียวได้ไหมไม่ครับทำไมอ่ะแม่อยากเก็บไปให้แม่ใช้ครับทำไมต้องให้แม่เหรอตอนนี้แม่เป็นยังไงทำไมสินถึงแบบอยากจะให้แม่เผื่อแม่เป็นอะไรแม่จะได้สั่งจ่ายได้ครับทำไมตอนนี้แม่ลำบากเหรอครับแม่ลำบากยังไงบ้างลูกลำบากแม่ป่วยก็แม่ไปโรงพยาบาลทุกวันตอนที่แม่ปวดขาครับแล้วก็ตอนนี้แม่ไม่สบายครับ
ไงรู้ไหมก็เป็นฝรั่งเขาสร้างโรงเรียนนี้ครับบอกว่าไงอะลูกบอกว่าขอให้แม่หายค่อยหายป่วยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับNah, nah.